ราคาอ่านใต้คลิปที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์ผมจะให้ข้อมูลทั้งสเปคทั้งราคาและรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับลิงก์อะไรก็น่าจะมีให้ด้วยตัวนี้เป็นไขควงไฟฟ้านะครับ Impact Driver จาก Devolt นะครับผมยืมมาจาก Mr. Anthony นะครับแบบ20โวลต์ไม่มีแปลงฐานนะครับ r u s h l e s s d e อล l t เป็นเครือเดียวกันกับ s t e r l e y นะครับแต่ว่า Devolt เขาทำ Power t t o l s ทูสแ e ลทำ Hand Tool เป็นหลักนะครับ บลัชเลสคือไม่มีแปลงฐานนะครับบอกไปทั้งด้านข้างด้านหลังแล้วก็ตรงด้าม Housing ส่วนมากจะเป็นวัสดุกราสฟิลไนลอนสีเหลืองนะครับหุ้มด้วยยางสังเคราะห์สีดําไม่เปื่อยไม่เจ็บไม่คันแน่ๆแล้วก็ตัวด้านหน้าก็จะเป็นอล um ูมิเนียมคาสมานะครับมีเค็กระแทกเรียบร้อยชื่อรุ่นคือ dcf 8 5 0รอบที่ทํางานนะครับแดงบิด Impact Driver 1 8โวลต์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่า2 0โวลต์ก็ได้ด้วยนะใช้ได้ทั้ง18และ20นะครับอนนี่นะครับเขาบอกว่าเป็น1 0 0 0 2พ0 0นและ3ามพัร้อบรอบต่อนอาทีนะครับผมทำในจีนดามแบบนี้เลยมีปุ่มเซฟตี้เป็นสีดำอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงกลางตรงนี้กดไม่ได้นะครับถ้าดันมาด้านนี้ก็จะทำงาน ดันมาด้านนี้ก็ทํางานนะครับแรงมากเลยไฟส่องสว่างอยู่ด้านหน้านะครับสามดวงเป็นแสงขาวใช้งานในที่มืดที่แคบได้เลยนะครับส่องสว่างแบบเจาะทํางานแล้วเราไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่าเล็งไม่เห็นเนี่ยก็แตะแตะ,แตะลงไปนะปลดเราก็แตะลงไปนิดนึงก็ไฟก็จะปล่อยพลังงานเป็นแสงออกมาเป็นแสง LED นะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้งานเป็นกซ x นะหกเหลี่ยม1นึทับสนิ้วนะครับก็คือดันลงไปตรงๆแบบนี้เลย ดึงขึ้นก็ไม่ออกแล้วจะปลดล็อกก็คือดันตัวนี้ขึ้นแล้วหยิบออกนะครับอีกทีหนึ่งนะผมทําให้ดูดันลงไปตรงๆเลยก็จะล็อกแล้วจะเอาออกก็ดึงหัวนี้ขึ้นก่อนนะครับแล้วหยิบใช้ได้ทั้งดอกบิดดอกสว่านที่เป็นฐานแบบนี้นะครับหกเหลี่ยม hex หนึ่งทัใช้ได้หมดเลยนะครับไกเซฟเป็นแบบ แมนนวลโอเปเรตนะครับก็คือเป็นเมคานิกเนาะกดไม่ได้ไม่อยู่ตรงกลางแล้วก็ดันซ้ายขวาก็จะขยับไปตามทิศทางที่เราเลือกส่วนโหมดการใช้งานจะมี3โหมดตรงฐานของด้ามตรงนี้นะครับมันจะมีโหมด1 2และ3 1จะเป็นเจาะทั่วไป2ก็คือแรงขึ้นแล้วก็สาก็คือแรงสุดนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้เป็น18 v แปดโวลต์พาวเวอร์สต็ก็ได้หรือ20 v สิบโวลต์พาวเวอร์สต็ก็ได้ตัวนี้ให้มาเป็น20 v สิบโวลต์พาวเวอร์สต็ไม่มีตัวเกี่ยวเข็มขัดนะครับไม่ได้ติดมาแต่ก็น่าจะอยู่่ในกลองลนะผม S Power s t a n ็ก็เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงนะครับจาก d v o l c ซึ่งออกแบบมาให้จ่ายพลังงานจนถึงจุดสุดท้ายเลยนะครับแบบแรงคงเส้นคงวาจนแบตหมดเลยนะแบบนั้นเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีการจัดวางเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็เป็นเทคโนโลยีการจ่ายกระแสของเขาส่วนตรงท้ายตรงนี้จะมีปุ่มทสบแบตนะครับ3ก็คือมีเยอะ1ก็คือมีน้อยนะตามนี้นะครับเป็นปุ่มกดลงไปด้านหน้าจะมีตัวปลดล็อกแบตก็คือบีบลงแบบนี้นะครับแล้วสไลด์ออกด้านหน้าบีบลงอย่างนี้เนาะ สไลด์ออกนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันกับแบตเตอรี่ที่เป็น power stack 18v ได้อันนี้เป็นแมคราเลนนะครับ 18v ก็ได้ด้วยเพราะมันเป็นจริงๆมันเป็นแบตไซส์ hmm. เดียวกันแต่ว่าเป็นแรงดัน18-20อะเนาะสามารถนี่ผมเอาอันนี้มาใส่น,นี้ก็ได้ก็ทำงานได้นะครับอันนี้ก็ได้ด้วยนะครับเหมือนกัน,นแค่นี้ก็ก็ทำงานแล้ว อันนี้ก็ได้ด้วยนะครับปกติของเขาเลยนะครับแต่ก็ใช้ให้ตรงรุ่นก็ได้ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับผมจะถอดเก็บก่อนใช้ใแบตมันเองเนาะสลรับตัวของอ,อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ถ้าใครสงสัยว่ามันคือสว่านหรือเปล่าบางคนเห็นอย่างนี้เรียกสว่านหมดเลยมันไม่ใช่สว่านนะครับมันเป็นไขควงกระแทกไฟฟ้าไร้สายไขยควงไขควงสกรูได,ดเอร์นะครับ ก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าเป็น Impact driver หรือสกรูไดรเวอร์ที่เป็นมีแรงกดกระแทกนิดหนึ่งไม่เหมือนสว่านสว่านมันจะมีโหมด1กับ2ที่มี Impact กับไม่มี Impact อีกแล้วสว่านหน้ามันจะยาวนะครับอันนี้มันหน้าสั้นใช้งานคือแบบในพื้นที่ที่แคบๆติดตั้งอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ประกอบเฟอร์นิเจอร์เราใช้งาน DIY นะครับเจาะนู่นเจาะนี่ใช้เจาะได้ด้วยนะครับเพียงแต่ตัวนี้ไม่มีคลัชนะครับก็สามารถจะใช้โหมด1แบบนี้นะครับเบาก่อนแล้วกดสุดก็แรงนะครับโหมดทีี่่2เลือนนนมาตรรง้ะคับ หมดที่3ผมจะลองให้ดูอีกทีนะหมด1น,นะครับสุดแล้วหมด2หมด3มีแรงกดลงไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่หมุนอย่างเดียวไม่ใช่แค่เดอย่างเดียว,แ,ยยวแล้วก็เป็น Impact Driver ที่แรงมากตัวหนึ่งนะครับผมก็ใครที่ใช้งานในบ้านก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ควรจะมีหรือเปล่านะ แต่ผมคิดว่าคุณพ่อบ้านควรจะมีนะครับคุณแม่บ้านถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรให้คุณพ่อบ้านนะครับสาย DIY ก็ซื้ออันนี้เป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าปีใหม่ก็ได้นะผมว่าน่าจะโอเคนะครับ m a g i กิต้าแม็กเทคนะครับดีวอลเฟสทูมิวอกกี้สเตลี่นะครับซื้อได้เลยบอชอะไรพวกนี้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่อยู่ค่ายไหนก็ค่ายนั้นไปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหมนะ่อพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเด Out ดูรีวิวย้อนหลัง Power Tool ในเพลย์ลิสต์ Craft Tool หรือว่าชื่อยี่ห้อก็ได้ผมจะ Create เพลย์ลิสต์ Power Tool แล้วนะแยกไว้ให้ดูเลยนะครับต่างหากเลยจะได้หลอนๆกันไปนะครับบ๊ายบายครับ